้นนะครับชื่อจริงชื่อวรพงศ์มุนิพงศ์นะครับก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทชื่ออทิลิเย่ทูพลัสนะครับเป็นบริษัทออกแบบเราทำทั้งงานอาร์เคเต็กเจอร์นะครับงานอินทีเรียดีไซน์แล้วก็งานโปรดักต์ดีไซน์ถ้าย้อนไปเมื่อสัก10ปีแล้วก่อนที่จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นออฟฟิศของอทิลิเย่ทูพลัสนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนโฮมออฟฟิศเราก็มีเป็นพื้นที่ที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็มีสตูดิโอออกแบบแล้วก็ข้างบนเนี่ยทำเป็นลำดับที่อยู่อาศัยตัวสเปซของตึกนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนช็อปเฮาส์นะครับเป็นอาคารพาณิชย์ติดถนนแต่ก่อนก็คือเรามีแค่ห้องเดียวนะครับแล้วก็มีช่วงปีที่แล้วเนี่ยพอดีเรามีจังหวะที่เราได้อีกห้องนึงนะครับไอเดียว่าอยากจะปรับปรุงพื้นที่จากที่แต่ก่อนอยู่ที่ห้องเดียวครับขยับย้ายเป็น2ห้องแล้วเราก็เลยมีการออกแบบให้มันมีการเชื่อมพื้นที่ในแนวตั้งนะครับก็คือมีการเจาะพื้นหรือว่าปรับเปลี่ยนสเปซพื้นที่ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันจริงๆโปรแกรมของตัวตึกนะครับอาจจะไม่ได้มีแค่ออฟฟิศชักชวนเพื่อนๆทำงานด้านออกแบบเนี่ยครับรวมตัวกันแล้วก็แชร์พื้นที่กันนะครับไอ้คำว่ากราวเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะมีความหมายถึงคล้ายๆว่าเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นฟันดาเมนทัลซึ่งคนที่มาใช้ตรงนี้ก็มีจุดประสงค์ต่างกันนะครับอาจจะมีนักออกแบบมีคนที่หลงใหลในเรื่องกาแฟหรือว่าคนที่ทำงานด้านครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับสามารถมาแชร์พื้นที่ตรงนี้ได้ก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่ากราวฟอร์เรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วกันนะครับจะมีเพื่อนบ้านหมดอยู่5ชั้นนะครับ1ถึง45นะครับสตูดิโอของ Atelier ทุกพักเนี่ยก็คือจะอยู่ชั้น3นะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟชื่อ Vibrant นะครับก็ชั้น2เนี่ยจะเป็นแกลเลอรี่พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะครับชั้น4จะเป็นดีไซน์ช็อปชื่อนภากาศก็ชั้น5เนี่ยมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะครับเป็นสตูดิโอแบบเหมือนกันชื่อเซียดีไซน์คอนซัลแทนท์นะครับจริงๆตอนออกแบบอาคารเนี่ยครับออกแบบพื้นที่ตรงนี้เรานึกถึงการออกแบบสเปซมากกว่าออกแบบเรื่องเป็นการตกแต่งนะครับถ้าคนที่ได้เข้ามาใช้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์เยอะจะเป็นพื้นที่ที่กึ่งอินทีเรียกึ่งเอาท์ดอร์นะครับเป็นคอนเซ็ปต์หลักในการออกแบบสเปซตรงนี้นะครับถนนเนี่ยครับมองเข้ามาก็จะเป็นช่องที่สามารถทะลุถึงตัวหลังอาคารได้เลยเราก็จะไหลขึ้นมาตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับเป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์พื้นที่เซมิเอาท์ดอร์เนี่ยมันเหมาะกับภูมิประเทศหรือเหมาะกับเมืองที่เป็นท็อปิคอลนะครับที่เป็นเขตร้อนก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทดลองออกแบบพื้นที่ตรงนี้ครับกับอาคารพาณิชย์อีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นสไตล์ล็อกหรืออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆความตั้งใจก็คือเราต้องการจะเก็บเท็กเจอร์ที่มันผ่านการเวลาพื้นผิวต่างๆที่เห็นนะครับจะเป็นของที่อยู่มานานแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากเก็บตรงนั้นไว้ส่วนไหนที่เราทำเพิ่มใหม่เราก็จะให้มันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนใหม่ให้มันรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับทุกพื้นที่นะครับอยากจะออกแบบให้มันบ่งบอกถึงพื้นที่ทำงานของแต่ละอาชีพก็จริงอย่างร้านกาแฟเนี่ยเราก็อยากจะทำตรงบาร์เนี่ยให้เป็นเหมือนกับพื้นที่ทำงานของบาริสต้านะครับเราก็ทุกอย่างเราเลยโชว์ให้มันเหมือนกับเป็นเวิร์กสเตชันอะไรเงี้ยครับลูกค้าเนี่ยเห็นว่าการทำงานของบาริสต้าเป็นยังไงดีไซน์ให้มันเหมือนสอดคล้องกันกับพื้นที่ทั้งหมดนะครับวัสดุต่างๆก็จะเป็นวัสดุที่ไม่ได้เป็นวัสดุฟินิชชิ่งนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุจริงๆเลยเช่นหินเช่นเหล็กเช่นกระจกสร้างมูดที่มันไปในทิศทางเดียวกันหัวใจหลักเลยของคอนเซ็ปต์ในการออกแบบพื้นที่ตรงนี้ครับก็คือเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ากรุงเทพเนี่ยครับสิ่งที่ขาดที่ว่าน่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้โครงการเนี่ยมันคอนทริบิวอะไรนิดหน่อยให้กับเมืองนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับก็จะต่อเนื่องกันไปถึงพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็มีแผนว่าจะทำไปถึงชั้นดาดฟ้าเลยนะครับเป็นรูฟท็อปการ์เด้นคิดว่าอยากให้คนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ก็จะเป็นพื้นที่เหมือนกึ่งเซมิพับลิกเซมิไพรเวทอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของการทำโปรเจกต์ที่มันเซิร์ฟกับคอมมูนิตี้นะครับก็คือให้คนในชุมชนเนี่ยได้มาใช้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีทั้งร้านกาแฟมีทั้งออฟฟิศมีทั้งแกลเลอรี่สเปซเอ็กซิบิชันสเปซอะไรครับให้คนที่อยู่ในย่านเนี่ยครับได้ใช้ซึ่งมันทำให้ย่านเนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับน่าอยู่มากขึ้นซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับจริงๆมันก็น่าสนใจดีเพราะว่าตอนที่เริ่มทำอย่างเงี้ยครับก็มีคนที่ทำงานครีเอทีฟในย่านเนี้ยซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามีคนที่ทำงานครีเอทีฟอยู่ในชุมชนนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันก็มีทั้งแบบอาร์เคเต็กทั้งดีไซเนอร์ทั้งกราฟิกดีไซเนอร์อะไรครับดีมากเลยที่ได้แบบเป็นพื้นที่สำหรับดึงคนที่มีความชอบคล้ายๆกันมารวมตัวกันมาเจอกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่คนแถวนี้ครับสามารถมาใช้เวลาได้เป็นมีตติ้งเพลสเป็นแบบมารีแลกซ์มาอะไรเงี้ยครับ
สำหรับคนในชุมชนตรงนี้รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ